รุ๊ปทั้งภูมิภาคเลยครับในส่วนนี้แล้วก็มีการตอกย้ำแบรนด์ถ้าเราจะเห็นได้ตอนนี้ FWD เน้นการตอกย้ำแบรนด์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไปติดสติ๊กเกอร์บนรถไฟฟ้าคือสร้างความจดจำเพราะว่า FWD เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ใหม่แต่ว่าคือเป็นเจ้าเก่าเพราะว่าคนยังไม่ทราบว่า FWD คืออะไรคือในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพตอนนี้จะเห็นได้ว่าเข้าไปอยู่ทุกหย่อมหญ้าแล้วเพราะว่าสร้างขวัญรับรู้ว่ามีบริษัทประกันนี้อยู่ครับก็จำเป็นต้องทำสื่อครับนะครับเพราะว่ามันอันนี้คือเป็นการรีแบรนด์ครั้งใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือ ING นะครับจาก ING มา NFWD นะครับคนก็จะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจว่า FWD คือบริษัทอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาคนเริ่มซึมซับไปมากขึ้นแน่นอนมันก็จะทำให้ชื่อเสียงของเขาอาจจะเป็นที่ยอมรับในระยะเวลาอันสั้นๆนี้นะครับก็คงใช้เวลาไม่มากมายอะไรเพียงแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับทั่วไปก่อนนะครับส่วนลูกค้านี่ก็คงไม่มีปัญหาเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับเอาละครับตรงนี้ก็คงพักในช่วงของรายงานสถานการณ์เรื่องข่าวสารประกันชีวิตประกันภัยว่าแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกิจกรรมดีๆนะครับในสีสันประกันภัยว่ามีบริษัทอะไรบ้างครับจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเราJNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบผมเป็นคนต่างจังหวัดครับมาอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากติดเพื่อนฮะติดหนึบแล้วก็เฮฮาล้านลาไปกับเขาตอนนั้นผมไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเพื่อนหายเกลี้ยงซึ้งเลยแต่ปรากฏใครมารู้ไหมตัวแทนอาริยันในอยุธยาเอาเค้กมาเยี่ยมผมดีใจมากอ่ะกินเค้กมาก็เยอะนะแต่เค้กชิ้นนั้นอ่ะอร่อยที่สุดเลยเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ครับมาสุดช่วงสีสันประกันภัยนะครับก็คงไปพบกับเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางคุณอนุสรณ์แล้วก็ทีมงานนะครับได้เข้าไปทำข่าวไปทำสกู๊ปนะครับแนะนำนะครับบริษัทกิจที่มีกิจกรรมดีๆอย่างทั้งหลายนะครับมาฝากคุณผู้ชมส่วนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
Thailand Animation Contest 2013 โดย อาริอันอยุธยาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประสบความสำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่7ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อการออมหายไปทำอย่างไรให้กลับมาโดยบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมูลนิธิ5ธันวามหาราชและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะพร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 256,000 บาทกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ1ปีเต็มทุนประกันภัยมูลค่ารวม13ล้านบาทดูงานแอนิเมชันณประเทศญี่ปุ่น1สัปดาห์จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,350 คนทั่วประเทศวันนี้ Alliance อยุธยานะคะประกาศผลรางวัล Thailand Animation ปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะที่เราจัดกันมาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษานะคะเราทำการคัดเด็กนะคะ10ทีมนะคะแต่ละชั้นปีนะคะทั้งหมด20ทีมแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะมีทั้งหมดที่เราคัดมา15ทีมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะเด็กนะคะตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโครงการนั้นเนี่ยเด็กก็จะต้องเริ่มจากการส่งสตอรี่บอร์ดนะคะเล่าเรื่องราวก่อนว่าภายใต้โจทย์ที่เราให้นั้นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะได้เข้าแคมป์นะคะก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการอนิเมตนะคะหรือว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะมาเป็นผู้สอนแล้วก็ให้แนวทางในการพัฒนานะคะว่าการ์ตูนแอนิเมชัน3นาทีนั้นเนี่ยจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะตลอดเวลาที่เด็กๆอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะเรียนรู้นะคะจากผลงานของโรงเรียนอื่นๆที่เข้ามาประกวดร่วมกันด้วยแล้วก็รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้เรื่องของการรับผิดชอบนอกเหนือไปจากผลงานที่เขาเข้ามาแข่งขันนะคะเวทีนี้เป็นเวทีที่เราเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนทั้ง2ระดับชั้นเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันนะคะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะฟีดแบคจากน้องๆต้องบอกว่าดีทุกปีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจากการที่คุยกับคณะกรรมการหรืออาจารย์ที่เข้ามาดูแลน้องๆตอนช่วงที่เข้าแคมป์เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางทีมนั้นเนี่ยมาจากศูนย์เลยนะคะทักษะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยพัฒนามาไกลมากมากกว่าที่คาดไว้จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจค่ะรางวัลก็จะเหมือนเดิมนะคะรางวัลสูงสุดจะเป็นรางวัลเกียรติยศคือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็อาเลียนซ์อยุธยาเนี่ยมีรางวัลในเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรางวัลไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์เองก็มีรางวัลในเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อที่จะมาเรียนที่สถาบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนี้เรามีการต่อยอดมาแล้ว2ปีนะคะก็คือว่าเด็กที่ชนะการประกวดนั้นเนี่ยเราเชิญน้องๆเข้ามาเข้าค่ายนะคะที่ขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็เชิญอาจารย์จากทางญี่ปุ่นนะคะมาให้ความรู้ความคิดเห็นแล้วเด็กๆก็ทำผลงานเพื่อส่งประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะ2ปีที่ผ่านมาเด็กไทยก็ได้รางวัลจากการประกวดนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในปีนี้รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตกเป็นของทีมโซลองในชื่อเรื่อง Face Flightจากโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนและรางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมสารคันในชื่อเรื่องโกอีเทอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไทยประกันชีวิตร่วมกับกรุงศรีและมาสเตอร์การ์ดเปิดให้บริการกรุงศรีควิกเพย์เทคโนโลยีชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยไทยประกันชีวิตจะนำไปให้บริการกับลูกค้าในการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนของไทยประกันชีวิตทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษและในเดือนพฤศจิกายนนี้กรุงศรีควิกเพย์จะได้เปิดให้บริการบนระบบปฏิบัติการ Androidเพิ่มเติมจากระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้บริการครอบคลุมเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวกับผู้ใช้และยังคงความปลอดภัยสูงสุดการชำระเบี้ยประกันของลูกค้าไทยประกันชีวิตส่วนใหญ่จะชำระด้วยเงินสดมากกว่าการชำระด้วยช่องทางอื่นๆความร่วมมือกับไทยประกันชีวิตและ Mastercard ในการนำกรุงศรีควิกเพย์มาให้ตัวแทนประกันในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าของไทยประกันชีวิต
ีวิตและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกรวมถึงสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์โดยความร่วมมือในการให้บริการชำระเบี้ยประกันผ่านระบบกรุงศรีควิกเพย์ถือเป็นมิติใหม่และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้เอาประกันของไทยประกันชีวิตที่จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการชำระเบี้ยประกันชีวิตผ่านช่องทางที่มีความปลอดภัยสอดรับกับแนวคิดการเป็นมากกว่าประกันชีวิตของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาการให้บริการที่มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรฝ่ายขายโดยเฉพาะฝ่ายขายที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดและลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถชำระทั้งเบี้ยประกันปีแรกและเบี้ยประกันปีต่อไปด้วยบัตรเครดิตได้ทุกที่ทุกเวลาครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณอนุสรณ์จิมเพชรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ครับก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องคงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ